แฟนคลับเดอะสตาร์ห้ามพลาดนะคะน้องการน้องตั้มน้องอ้นรุ่นพี่เดอะสตาร์เนี่ยจะมาโชว์พิเศษเลยจะโชว์อะไรห้ามพลาดธัญญาดูนี่แฟนๆกันเอามาให้ดูสำหรับตื่นมาคุยจากการนภัสและแฟนคลับอยากให้แกร่วมงานกับเดอะสตาร์สักรอบอยากให้ทุกคนร่วมงานกับเดอะสตาร์สักรอบคุณนั่งเฉยๆเลยนะพี่ย่าแล้วของกินที่อร่อยทั้งประเทศไทยเนี่ยจะมาวางอยู่บนโต๊ะคุณจริงๆขอฝากหน่อยแฟนคลับใครจะมารายการเราทุกครั้งต้องเอาของมาให้เราไม่งั้นเราจะไม่ถามคำถามแค่ดาราคุณแฟนคลับเดอะสตาร์ก็มีแล้วแต่แฟนคลับคุณธัญญาก็มีนะครับผมอะไรอันนี้เขาลดน้ำหนักเพื่อคุณธัญญาเลยลงไป20โลแต่ผมบอกอันนี้เป็นเซอร์ไพรส์ขนมไงเดี๋ยวพักกันแป๊บนึงครับครั้งนะคะกับวิธีการประกวดที่เฟ้นหาดาวดวงใหม่แล้วก็มีความสามารถมาประดับวงการบันเทิงของเรานะคะกับเวที The Star ค้นฟ้าคว้าดาวปีที่10ครบ1ทศวรรษพอดีนะคะเช้านี้เราจะได้พบกับโชว์พิเศษจากรุ่นพี่ The Star นะคะขอต้อนรับคุณกันน้องตั้มน้องอ้น The Star ค่ะจุดหมายมีหัวใจเพื่ออยู่ประคองร่างกายเท่านั้นเพิ่งได้รู้เมื่อรู้ได้มาพอได้รักกันหัวใจฉันอยู่มาเพื่อวันนี้อยู่มาเพื่อรักแต่เธออยู่อย่างเดียวได้เพื่อมาพบเจอรักแท้จริงได้หัวใจที่ทั้งมีให้กันกี่พายุร้ายก็ขออยู่ดูแลเธอชั่วนิรันดร์รักเพียงเธอเท่านั้นคนเดียวไม่เปลี่ยนแปลการดิ้นรนคนหนึ่งคนต้องเดินก้าวไปให้เรารู้เส้นทางแห่งใจแล้วก็ไปถึงที่นั้นฉันคือหนึ่งคนที่ทนฟันฝ่าพลังศรัทธาคือสิ่งดีได้มาเท่ากันเหมือนกันทุกทีเตรียมใจที่มีให้มันคงเข้าไว้ขอเพียงแค่ฝันให้ไกลแล้วไปให้ถึงที่จุดหมายโปรดจงมั่นใจที่ทำลงไปนั้นถูกแล้วอย่าฟังคำคนอย่าสนใจใครอย่าเปลี่ยนแนวคนแน่แน่เท่านั้นผู้ชนะขอเพียงแค่ฝันให้ไกลแล้วไปให้ถึงที่จุดหมายโปรดจงมั่นใจที่ทำลงไปนั้นถูกแล้วอย่าฟังคำคนอย่าสนใจใครอย่าเปลี่ยนแนวคนแน่แน่เท่านั้นผู้ชนะขอต้อนรับน้องๆเดอะสตาร์ครับน้องกันน้องอ้นน้องตามหาสวัสดีฮะสวัสดีครับสวัสดีครับอรุณสวัสดิ์ครับตั้มกันอ้นเจมส์อย่างแรกก่อนเลยเจมส์เคยบอกผมไว้ว่าถ้าเจอน้องอ้นสิ่งแรกสามีใช่ไหมสามีอันนี้คือสามีเต็มตัวสิ่งแรกที่จะทำคืออะไรหอมแก้มให้แฟนขับเขากินหน่อยโอ้หอมแก้มแหมตอนนี้ไม่ช้ามา3คนครับก่อนอยู่คนเดียวเลยครับเหรอเหรอมานี่ลุกมามานี่ฮะหลงรักมันนิดเดียวสั่งได้เลยเหรอความยุติธรรมอยู่ตรงไหนครับอ๋อแฟ
แฟนคลับอะไรนะเก่าแล้วไงแฟนคลับบอกรถระวังโดนขวดนะบ้านจะบึ้งใจเย็นใจเย็นอันนี้เรามาถามน้องกันดีกว่าว่าเพลงเมื่อกี้ที่ร้องไปอยู่เพื่อเธอใช่มั้ยคะใช่อยู่เพื่อรักครับอยู่เพื่อรักเป็นซิงเกิ้ลใหม่ครับผมได้ข่าวว่าแต่งเนื้อร้องเองไม่ใช่ครับเป็นเพลงที่โปรดิวเซอร์แต่งให้ครับแล้วก็มีซิงเกิ้ลใหม่ที่เป็นสไตล์อะคูสติกซอฟต์ร็อกบนอินดี้เล็กน้อยครับผมแล้วเมื่อไหร่ MV จะออกมาMV น่าจะอีกสักพักนึงครับผมนี่เขาเพิ่งมีคอนเสิร์ตเดี่ยวไปประสบความสำเร็จอย่างสูงจริงๆสำหรับผู้ชายคนนี้นะฮะนี่ The Star นี่10ปีแล้วเนาะ10ปีปีนี้ปี10ครับปีนี้ปีเร็วเนาะเร็วมากตั้มตื่นมาคุยว่าไงฮะมาทุกวันครับผมมาบ่อยตั้มจะมาบ่อยกันมาบ่อยกว่าผมมา4โพดำคอนเสิร์ตเดี่ยวแล้วก็สิงก็จะบอกว่าไม่ใช่จะบอกว่าตั้งแต่วูดดี้ทำรายการเช้ามาเราเคยทำสถิติรู้ไหมฮะว่าแขกรับเชิญที่มารายการเช้าผมไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนก็ตามบ่อยที่สุดคือคุณกันดาสานั่นเองได้รับกล่าวว่าในอนาคตเนี่ยเราจะให้เขาเป็นแขกแล้วเป็นพี่ที่ก่อนมาจัดรายการเลยแล้วกันนะฮะดีใจมากครับมาคู่กับผมนะใช่ไหมหรือว่ามาคู่ด้วยกันเดี๋ยวด้วยกันเดี๋ยวด้วยกันครบ10ปีพอดีที่บอกไว้สำหรับเดอะสตาร์ใช่ครับมันจะมีอะไรพิเศษไหมปีนี้โอ้ปีนี้มากมายเลยครับผมใช่แล้วก็รู้สึกว่าเขาจะขยายอายุด้วยนะปีนี้ใช่ครับจะมีการขยายอายุเพิ่มขึ้นครับจากเดิมเนี่ย15ถึง25ปีครับเป็น15ถึง28ปีอ๋อ3ปีใช่ครับเออทำไมต้อง3ปีทันเลยครับทันไหมพี่เลยมานานแล้วนานแล้วอ้วนอ้วนไม่ใช่เพื่อนเล่นแต่ถ้าเกิดมึงพูดอย่างนี้จริงๆอ่ะอย่างอ้วนเนี่ยจะรู้ไหมว่ากว่าจะได้เป็นกว่าจะได้เข้าเดอะสตาร์เนี่ยเขาประกวดเดอะสตาร์กี่รอบกันรู้ไหมสี่รอบสี่รอบคือสี่รอบคือมีความสามารถคือสี่รอบนี่พอเป็นผัวเจมอนได้เป็นแหมกันหรืออะไรสี่รอบกว่ากันก็สองรอบใช่ไหมสี่รอบครับสี่ปีอ่ะตั้งแต่อายุเท่าไหร่อ่ะผมครั้งเดียวครับตั้งแต่อายุตั้งแต่ม.4ครับโอ้ม.4 16ตั้งแต่ม.4จนจนถึงมหาลัยเนี่ยก็ยังจนถึงจะได้ถึงเพิ่งมาได้เมื่อปีที่แล้วนะอย่างการกี่รอบสองรอบครับการต้องการได้สองรอบถามว่าสมมติว่าครั้งแรกไม่ใช่สมมติสิตอนที่เกิดขึ้นก็ครั้งแรกไปออดิชั่นแล้วไม่ผ่านเราบอกตัวเองเลยว่าปีหน้าเราจะมาใหม่ไม่ครับผมเป็นคนที่แบบว่าเมื่อก่อนจะเอนตี้กับคนที่ตกรอบแล้วมาใหม่เพราะว่าเขาไม่เอาคุณแล้วคุณจะมาทำไมอะไรอย่างงี้แต่ว่ามันเป็นความคิดที่ผิดมากครับถ้าเกิดว่าเราไม่ได้คิดว่าจะพยายามในปีถัดมาเนี่ยเราจะไม่เห็นวินาทีที่ยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นเลยจริงเหรอใช่ครับเรื่องนี้หน้าด้านเนาะ4ปีแกยังหน้าด้านมาอีกเนาะใจผมรักถามทุกคนเลยดีกว่าคณะกรรมการมีการเปลี่ยนแปลงอะไรมั้ยครับผมเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมก็ยังเป็นโคจรเดิมมั้ยน่าจะมากขึ้นทุกปีเพราะว่าทุกคนมีความสามารถมากขึ้นแล้วก็จะมีเกณฑ์ที่แบบว่าค่อนข้างที่จะดูแบบว่าเยอะมากขึ้นนะครับยิ่งแบบขยายโอกาสใช่ครับขึ้นด้วยหมายถึงว่าตอนนี้คือเมื่อก่อนมันจะอยู่แค่25คราวนี้มันไปได้ถึง28ใช่ครับนะครับเรามาดูรายละเอียดนี้ดีไหมในการเปิดรับสมัครจะสตาร์ทั่วประเทศเพราะผมมั่นใจนะว่าหลายๆคนก็ยังอยากจะทราบนะให้ลองบอกหน่อยดีกว่าไหมว่ามีภาคไหนอะไรยังไงบ้างครับก็สำหรับภาคกลางนะครับผมวันที่2 3และ9พฤศจิกายนนี้ครับเจอกันได้ที่ตึกแกมมี่นะครับรถติดอาคารจีเอ็มแกมมี่และภาคอีสานนะครับภาคอีสานนะครับเจอกันได้ที่โรงแรมเจริญธานีจังหวัดขอนแก่นครับวันที่23พฤศจิกายนนี้ครับผมและภาคใต้ภาคใต้ครับที่ภาคใต้นะครับที่โรงแรมเมโทรโพรนะครับวันที่30พฤศจิกายนนี้ครับมีภาคเหนืออีกเมื่อกี้จังหวัดภูเก็ตเนาะเมื่อกี้ไปภาคใต้ครับภูเก็ตนะแล้วไปที่เชียงใหม่อีกภาคเหนือภาคเหนือครับที่โรงแรมปางสวนแก้วครับโลตัสปางสวนแก้วนะครับวันที่7ธันวาครับเขาบอกพวกรุ่นพี่เนี่ยจะไปกันเองเลยไปรับน้องรุ่นน้องเองใช่ครับใช่ครับเหมือนกับเป็นแรงบันดาลใจให้กับรุ่นน้องใช่ครับคุณสามารถที่จะสมัครด้วยตัวเองนะครับพร้อมรูปถ่ายขนาดโปสการ์ดน่าจะประมาณ 4x6 นิ้วเนาะใช่ครับประมาณนะครับแล้วก็ขอ2ใบครับทำไมต้องเป็น2ใบเพราะอะไรใบสมัครอ่ะเพราะว่าบางทีบางคนน่ะเอารูปแบบว่าสมัยแบบอ๋ออดีตมาก็เลยอยากจะมีหลักฐานที่แบบว่าชัดเจนมากขึ้นอะไรนี้นะครับพร้อมบัตรประชาชนตัวจริงขอย้ำว่าตัวจริงนะครับเพื่อมาขอรับใบสมัครณจุดรับสมัครทั้ง4ภาคนะครับทั่วประเทศตั้งแต่เวลา 9:00 นเป็นต้นไปต้องบอกว่าใบสมัครมีจำนวนจำกัดอยากจะฝากอะไรถึงหลายๆคนไหมฮะตั้มกับอ้นบ้างก็อยากให้น้องๆที่มีฝันรักในการร้องเพลงครับมาเดินตามหาความฝันอย่าปล่อยให้มันหลุดมือไปนี่มันเป็นโอกาสอีกครั้งนึงนะครับสำหรับคนที่มีใจรักในการร้องเพลงและอยากเป็นศิลปินจริงๆอย่าให้รู้สึกว่าตัวเองเสียดายให้แก่ไปแล้วแบบเฮ้ยทำไมตอนนั้นเราไม่ทำโอกาสแล้วทำไมเราไม่ทำวันนี้ลุกขึ้นมาทำซะผมเชื่อว่า
ถ้าวันนี้ไม่ได้อะไรไปผมเชื่อว่าได้ประสบการณ์และคอมเมนต์ดีๆจากกรรมการน้องโอ้ล่ะดีมากน้องชายน้องโอ้ล่ะก็อย่างที่ท่านบอกครับที่ได้ประสบการณ์ด้วยแล้วก็ได้เพื่อนใหม่ด้วยครับและยิ่งปีนี้เนี่ยขยายอายุไปถึงจนถึง28ปีเนี่ยยิ่งเปิดโอกาสให้คนเข้ามาประกวดกันเยอะเลยครับ23ตุลาคมสัปดาห์หน้าวันปิยะนะเป็นวันพิเศษด้วยนะครับเป็นวันเกิดใครเอ่ยวันเกิดคุณกันเดอะสตาร์ครับนะจะไปกินข้าวไหนกับแฟนฮะแบบว่ามีกันเจ๊อะไรแฟนครับแต่เขากับแฟนเขาน่ารักเนอะน่ารักสิสื่อน่ารักฉันเพิ่งไปดูแฟนแกเล่นหนังวันนั้นเนี่ยฉันนั่งน้ำตาไหลเลยเรื่องอะไรแฟนอยากเคยอยากเคยอยากเคยมันเป็นเรื่องราวดีๆเอาเงียบๆนะพี่อาตกใจคุณดูหน้าพี่อาตกใจเหรอตกใจสิพูดเหรอไม่ใช่แฟนผมครับศิลปินเอกยังไม่มีแฟนเอกสันมีแฟนไม่ได้ลืมๆไม่ได้ไม่ได้ลืมๆๆๆๆนี่เอางี้มาพูดซิงเกิลดีกว่าซิงเกิลของกันเดี๋ยวก่อน23ตุลานี้23ตุลานี้วันเกิดผมที่ชั้น12ชั้น12นะครับอาคารเฉลิมพระเกียรตินะครับที่โรงพยาบาลได้วิถีเป็นกับจากกับแฟนคลับมีคอนเสิร์ตด้วยแล้วก็ไปเยี่ยมคนไข้ด้วยแต่คุณจะมีซิงเกิลใหม่ออกมาด้วยนี่ใช่ครับอัพโปรโมทอ่ะโปรโมทครับก็เมื่อสักครู่นี้ครับซิงเกิลใหม่ที่ร้องไปครับกับเพลงอยู่เพื่อรักครับผมก็เป็นเพลงที่พูดถึงความรักที่เราเจอคนที่เรารักเจอคนที่ใช่จริงๆแล้วก็เป็นสไตล์ดนตรีแบบว่าอะคูสติกซอฟต์ร็อกนะครับใครสนใจก็ดาวน์โหลดได้ที่ดอกจัน123 2310ครับโอ้ไม่มีเพลงร้องกับเขาเหรอเต็มครับยังๆเหรอแล้วมันเป็นนักร้องทำไมมันเป็นนักร้องทำไมพี่รามอย่าถามขยี้ขยี้จังเลยนะคุณสองคนเลยคุณสองคนเคยนอนด้วยกันมาแล้วหรือเปล่าได้เสียกันตั้งแต่เด็กๆแล้วโอ้ตายแล้วถามจริงๆถามจริงว่าเป็นยังไงเขาเขาเป็นยังไงโอ้ยอย่าไปเชื่อพี่เขาเลยครับก็เดี๋ยวไปปาร์ตี้กับเจ๊เขาต่อเลยนะเขามีเด็กผู้ชาย16คนยังเต้นอยู่ที่บ้านเช้านี้นี่ไงถึงเหรอถึงเหรอไม่ที่เขาบอกว่าเป็นพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์เด็กชายเด็กชายครับพวกแกชอบว่าบ้านจะเป็นบ้านพิพิธภัณฑ์เด็กชายถามเมื่อวันที่พิพิธภัณฑ์เด็กชายไทยครับผมมีอะไรดีเนาะมีทุกชาติมีทุกชาติผมไปแต่ผมไปเขาไม่เคยไปไทยพม่าคัมพูชาลาวมีบอยกาครับผมเขาบอกว่าพม่าน่าจะเยอะหน่อยเรื่องเยอะแล้วหมดไปแล้วช่วงหน้าจาพนมมาแล้วครับผมช้างหมอช้างโอ๊ยบ้าโอ้โหไม่รู้มาจริงไม่ใช่ไม่ใช่หมอช้างวันนี้ต้องขอบคุณทั้ง3คนมากเลยนะคะขอบคุณมากเลยครับช่วงหน้าหมอช้างมาแหมต้องดูห้าเปลี่ยนช่องอยู่กับเราทางโมเดิร์นครับผม